ธรรมทรุโลกของท่านพ่อลีธรรมทรูสอนพระสมเด็จเรื่องของธรรมเป็นหลักธรรมชาติที่เป็นกลางตัวธรรมะเองไม่มีเพศไม่มีวัยเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วแล้วแต่ใครจะสามารถไขว่คว้าเอามาได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมากเพราะต้องทำเองใครทำแทนไม่ได้การที่บุคคลคิดที่จะเผยแผ่ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ถูกต้องควรเผยแผ่ในใจตนก่อนเพราะจุดศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมิใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าจัดสรรธรรมเพื่อเทวดามนุษย์แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานไว้อย่างลงตัวเหมาะสมธรรมจึงไม่มีวัยใจจึงไม่มีการเป็นสภาพที่ทรงตัวอยู่เป็นธรรมทีติผู้รู้ทั่วถึงธรรมคือพระนิพพานจึงอยู่เหนือไตรภูมิคือกามภพรูปภพอรูปภพไม่หวนกลับมาเป็นธาตุของกิเลสตัณหาได้อีกในสมัยพุทธกาลสามเณรน้อยอายุ7 ขวบสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เด็กหญิงตัวน้อยอายุ7 ปีสามารถบรรลุธรรมได้เป็นที่น่าอัศจรรย์พระธรรมคำสอนจึงเป็นเรื่องของการศึกษาและต้องปฏิบัติเพียงศึกษาแล้วจำมาคุยโม้เฉยๆยังใช้ไม่ได้ต้องประพฤติปฏิบัติเต็มรูปแบบจึงจะปรากฏผลพิเศษวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หลงไหลในตำรามากจนเกินไปมัวแต่ศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติยังไม่ถูกต้องดังคำภาษิตที่ว่าตำราช่วยให้คนหายโง่ไม่ได้แต่กลับให้คนชั่วมัวเมายิ่งขึ้นดุจดังไฟส่องสว่างให้แก่คนตาดีแต่กลับทำให้ตานกเขาแมวมืดมนนกเขาแมวมันไม่ชอบแสงสว่างพระพุทธองค์ทรงตัดเปรียบเทียบถึงเป้าหมายของผู้ปฏิบัติธรรมว่าป่าเปียวเป็นที่ไปของฝูงเนื้อกลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนกการสิ้นความกำหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะพระนิพพานเป็นที่ไปของพระอรหันต์ดังนั้นผู้ที่จะได้ดำดื่มรสพระสัทธรรมต้องเป็นผู้ได้ออกสนามรบกับกิเลสอย่างน้อยต้องเคยได้อาศัยตามถ้ำตามป่าออกเที่ยวภาวนาแสวงหาที่วิเวกเราจะเห็นตัวอย่างสมัยพุทธกาลพระโพธิละท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถามายาวนานในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7 พระองค์ท่านสอนลูกศิษย์จนเป็นพระอรหันต์มามากแต่ท่านก็ยังเป็นพระมีกิเลสอยู่ต่อมาท่านก็สละทิฏฐิมานะยอมตนเข้าไปประคองอัญชลีปนมมือไหว้สามเณรน้อยซึ่งเป็นอรหันต์ซึ่งเป็นศิษย์ของตนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ขอให้สามเณรสอนธรรมท่านน้อมใจรับฟังธรรมะคำสอนจากสามเณรนั้นได้สำเร็จอรหันต์เช่นกันในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ควรนำมาเป็นคติแต่ที่นำมาเขียนทั้งนี้มิได้โอ้อวดว่าท่านพ่อลีเก่งเกินใครแต่นำความจริงแห่งเนื้อธรรมมาตีแผ่ชี้แจงให้เราได้ทราบสายทางแห่งกรรมที่เดินจากใจดวงหนึ่งสู่ใจอีกดวงหนึ่งเพราะธรรมเกิดขึ้นจากความเคารพรักและเมตตาอันประจักษ์เฉพาะหน้าดังเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เมื่อได้ฟังธรรมจากสามเณรนิโคธซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วธรรมบทสั้นๆนั้นได้สร้างศรัทธาแก่พระเจ้าอโศกเป็นยิ่งนักก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าธรรมไม่มีวัยใจไม่มีการจะดีจะชั่วจะบริสุทธิ์เก
ขึ้นอยู่กับความประพฤติและการกระทำไม่ใช่ว่าชาติตระกูลดีเกิดนานบวชนานจะดีบริสุทธิ์ขึ้นมาเองได้ข้อนั้นไม่ใช่ทางแห่งพุทธธรรมในเรื่องนี้ขอนำเรื่องของท่านพ่อหลีสอนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเล่าโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้อ่านทั่วกันเพราะสมเด็จผู้มีปฏิปทาอย่างนี้หาได้ยากยิ่งนักเพราะสมัยปัจจุบันนี้อย่าหวังเลยว่าจะหาพระสมเด็จที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมลดตนลดทิฏฐิมานะเพื่อแสวงหาธรรมชั้นสูงนั้นเจอหางมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายเสียกว่าเป็นไหนๆในสมัยที่ท่านพ่อลีอยู่จำพรรษากับสมเด็จพระมหาเวระวงศ์ติดโสอ้วนวัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพท่านได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างมากแต่สมเด็จท่านไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาพระกรรมฐานสักเท่าไรท่านเคยออกคำสั่งไล่พระกรรมฐานออกจากป่าแม้หลวงปู่มั่นภูริทัตตัวเองก็เคยถูกท่านไล่มาแล้วท่านพ่อลีจึงคิดหาทางที่จะดัดนิสัยสมเด็จให้รู้สิบ้างว่าทำของจริงผู้รู้จริงเป็นอย่างไรสมเด็จท่านอ่านตำรามากชอบวิจารณ์วินัยแต่วันๆผ่านไปโดยไม่สนใจปฏิบัติสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารทำแต่งานเผยแผ่ภายนอกคิดดูแล้วก็น่าสงสารท่านเห็นผู้มีคุณูปการต่อเราเราต้องปฏิการตอบแทนพระคุณท่านด้วยธรรมที่รู้เห็นมาตามสติปัญญาที่มีท่านพ่อลีคิดอย่างนั้นจึงเริ่มปฏิบัติการเบื้องต้นท่านจึงกำหนดจิตเพ่งกสิณน้ำและไฟในบางคราวเพ่งกสิณน้ำใส่สมเด็จสมเด็จก็หนาวสะบั้นสั่นเทาเหมือนคนเป็นไข้จับสั่นบางคราวเพ่งกสิณไฟกำหนดเป็นไฟไปเผาสมเด็จร้อนกระวนกระวายพราวไปทั้งล่างแต่การเพ่งกสิณทั้งนี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยสมเด็จท่านจึงเรียกท่านพ่อลีมาถามว่าเอวันนี้มันเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเดี๋ยวหนาวจนสะบั้นเมื่อท่านพ่อลีเข้าไปหาทำทีท่าจับโน่นจับนี่พูดว่าไหนมันเป็นอะไรอากาศร้อนหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแหละขอรับเจ้าประคุณเมื่อเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนด้วยความที่สมเด็จท่านเป็นนักปราชญ์ฉลาดหลักแหลมช่างสังเกตหาเหตุผลเสมอจึงเอะใจเป็นที่น่าสงสัยเพราะถ้าท่านพ่อลีมาเมื่อใดอาการนั้นก็หายทันทีท่านจึงพูดกับพระใกล้ชิดว่าเหตุที่เป็นดังนี้ท่านลีคงทำเราแหละเราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านหลังจากนั้นมาสมเด็จท่านก็เข้าใจพระป่าอุดหนุนส่งเสริมในการสร้างวัดป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่สำคัญเป็นกองทัพธรรมกรรมฐานในสมัยนั้นต่อมาสมเด็จท่านขอร้องให้ท่านพ่อลีสอนสมาธิให้ทุกวันเมื่อท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นจิตลงสู่ความสงบท่านถึงกล่าวชมท่านพ่อลีคำพูดของคุณแปลกจากพระกรรมฐานองค์อื่นแม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกมีสิ่งแปลกประหลาดใจหลายอย่างในขณะนั่งสมาธิแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็เผยความในใจว่าเราไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าการนั่งสมาธิจะมีประโยชน์มากอย่างนี้เราบวชมานานก็จริงไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยแต่ก่อนเราไม่นึกว่าการทำสมาธิ
เป็นของจำเป็นแต่บัดนี้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอันมีผลปรากฏที่ใจแล้วด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อท่านพ่อลีท่านจึงกำชับว่าท่านลีเธอต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายจะหนีไปไหนไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าอยู่ปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราเท่านั้นก็พอหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าฟังว่าท่านพ่อลีนี่เองเป็นผู้สามารถเอาชนะใจสมเด็จได้แต่ก่อนนั้นท่านเป็นคนบ้ายศแล้วเที่ยวกระนาบกรรมฐานไปทั่วเที่ยวไล่พระกรรมฐานที่อยู่ในป่าในเขาหลวงปู่มั่นก็เคยถูกไล่ต่อมาในงานเผาศพหลวงปู่เสากันตสีโลสมเด็จได้พบกับหลวงปู่มั่นท่านจึงเดินเข้าไปหาและพูดกับหลวงปู่มั่นว่าท่านมั่นเราขอขมาโทษเธอเราเห็นโทษแล้วแต่ก่อนเราก็บ้ายศหลวงตามหาบัวเล่าพร้อมทั้งหัวเราะมีรอยยิ้มหน่อยที่ริมฝีปากเป็นกิริยาที่น่ารักเคารพของพระอริยเจ้าผู้สงบระงับนี่เองเป็นสาระสำคัญในบทนี้ท่านผู้มีธรรมท่านปฏิบัติต่อกันด้วยความงดงามถือธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ได้ถือยศตำแหน่งอันกิเลสแต่งแต้มให้ลุ่มหลงเหมือนในยุคปัจจุบันผู้รักธรรมจึงยอมตนสละตนจากความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความว่างเปล่าจากกิเลสแต่เต็มตื้นไปด้วยคุณธรรมเพราะการบรรลุธรรมบรรลุด้วยใจหาใช่บรรลุด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เพศภาวะชาติตระกูลญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองไม่หากอยากได้ต้องมีการประพฤติปฏิบัติพักกรรมฐานมีวิชามีธรรมมีศีลและมีชีวิตอันอุดมไปด้วยความดีเท่านั้นเพียงเท่านั้นจริงๆ